ยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนเนาะผ่านมา 5-6 ปีนะคะคือทุกคนเราก็ไม่คิดไม่ฝันนึกออกป่ะว่าจมูกเรามันจะบวมและกลมคุณหมอบอกว่ามันจะไหลไปจนถึงแก้มทุกคนแต่ว่าซี่โครงของ2อ่ะหักออกมา2ชิ้นรวมสุทธิทั้งสิ้นเนี่ยประมาณโดยประมาณนะเราไม่เหลือไปทำอย่างอื่นแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตื่นเต้นหายไปนานมากวันนี้นะคะสองก็จะมาทำคลิปที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะมากนะคะนั่นก็คือรีวิวจมูกของสองนั่นเองนี่นะจ๊ะคือหลายคนน่าจะเห็นมาสักพักนึงแล้วแหละเพราะว่าสองเนี่ยทำมาตอนนี้นะคะก็เข้า1เดือนกับอีก2อาทิตย์แล้วนะคะดูทรงซะก่อนแล้วสองเนี่ยก็ได้รวบรวมคำถามนะคะที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันเข้ามานะคะก็จะมาตอบในคลิปนี้นะจ๊ะสองก็ยกตัวอย่างมาประมาณ10กว่าคำถามอ่ะเริ่มเลยก็จะเป็นคำถามแบบเบสิกมากที่ทุกคนถามกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้นะคะว่าสองเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนเนาะก็เริ่มจากเท้าความไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเลยนะคะก็ช่วงนั้นก็เป็นแบบวัยเด็กวัยใสอยากสวยแต่ว่างบน้อยนึกออกปะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขาคิดที่จะฉีดฟิลเลอร์กันนะคะก็คือฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่เป็นของเหลวนะคะเป็นน้ำพอเขาฉีดเข้าจมูกเราไปเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้มือเนี่ยปั้นให้เป็นสันขึ้นมาให้เป็นทรงที่เราอยากได้ซึ่งตอนฉีดตอนนั้นนะคะจมูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าจะไม่ผิดนะสองน่าจะเติมประมาณ 2-3 ครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันนะพอการเวลาผ่านมาค่ะทุกคนใช้ชีวิตผ่านมาเรื่อยๆนะคะก็ผ่านมา 5-6 ปีนะคะจมูกก็เริ่มที่จะบวมค่ะทุกคนมันเริ่มที่จะย้อยนะคะเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้แบบยืนมากกว่านอนนึกออกปะเพราะฉะนั้นสารที่เป็นของเหลวอ่ะมันก็เริ่มที่จะไหลมากองรวมกันทุกคนตรงปลายจมูกจนของสองนี่คือหนักไม่รู้ว่าหนักมากที่สุดไหมแต่สองก็รู้สึกว่ามันก็หนักสำหรับตัวสองเพราะว่ามันเริ่มที่จะไหลออกข้างเว้ยมีภาพประกอบคือทุกคนเราก็ไม่คิดไม่ฝันนึกออกป่ะว่าจมูกเรามันจะบวมและกลมที่ทุกคนเห็นป่ะว่าปลายมันงุ้มมากอันนี้ก็คือภาพก่อนทำแบบก่อนทำสดๆร้อนๆนะทุกคนซึ่งเวลาสองลงรูปหรืออะไรเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยแบบถ้าไม่ได้สังเกตเนาะก็จะไม่เห็นว่ามันมีแบบอะไรตรงนี้อยู่ซึ่งสองเนี่ยได้ถามคุณหมอนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่แก้นะคะปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายไหมคุณหมอบอกว่ามันจะไหลไปจนถึงแก้มทุกคนเพราะมันเป็นของเหลวมันก็จะไหลแทรกซึมเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าจะฉีดฟิลเลอร์ดีไหมนะคะสองขอแนะนำด้วยประสบการณ์ตรงว่าเก็บเงินก้อนเดียวจบแล้วก็ไปทำเลยดีกว่านะคะก็ถ้าใครที่แบบคิดอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์นะคะก็ลองศึกษาให้ดีก่อนนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเตือนไว้นะจ๊ะและหลังจากนั้นนะคะสองก็ได้ไปปรึกษาคลินิกนึงแต่ว่าคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจมูกของสองเนี่ยมันเป็นเคสที่แบบยากเกินไปนะคะไม่สามารถที่จะทำให้ได้แล้วก็เฮ้ยใจแป้วแล้วแต่โชคดีมากนะคะสองก็ได้ไปเจอพี่จ๋านั่นเองนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตอนนี้จมูกเจ๊ก็คือสวยมากตอนนั้นอ่ะพี่จ๋าเขาทำมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยพี่จ๋าก็คือสวยทรงจมูกแบบมาสวยตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วอ่ะนึกออกปะพี่จ๋าก็ส่งข้อมูลมาจะเต็มซัพพอร์ตน้องทุกอย่างนะคะแล้วก็พาไปเจอกับคุณหมอที่ร้านนั่นเองนะคะที่ทำจมูกให้เราเนาะในทางเทคนิคการแพทย์แล้วอะจริงๆมันไม่ได้มีชื่อทรงนะแต่ว่าคุณหมออะตอนที่เรากำลังนั่งคุยกันว่าเราจะทรงประมาณไหนอะคุณหมออธิบายอย่างละเอียดมากๆและใจเย็นแบบมากๆกับเราแบบใส่ใจมากๆคือการทำจมูกมันคล้ายๆกับงานศิลปะทุกคนคือเขาอะไม่ได้สักแต่ว่าจะทำให้จมูกเรามันโด่งหรือว่าเป็นสันออกมาเนื้อปะเนี่ยเราอะเป็นคนทรงหน้าแบบนี้นะคนเอเชียเนี่ยตาไม่ได้ลึกมากแล้วก็สันจมูกเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงแล้วคุณหมอก็แบบก็ค่อยๆทำให้ดูซึ่งตอนเราไปปรึกษานะคะคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบทำรูปให้ดูคร่าวๆว่าจมูกของเราเนี่ยเมื่อแก้แล้วจะได้ประมาณไหนนี่นะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาใช้คำว่าภาพโดยประมาณนั่นเองนะคะทุกคนคุณหมอเขาก็จะเข้าแอปแล้วก็ตบให้ดูว่าเอ้ยเอาตรงนี้ขึ้นประมาณนี้นะคะจากตรงที่งุ้มเนี่ยเราก็จะให้มันเชิดขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้คุณหมอเขาก็จะประมาณให้ดูนะว่าเมื่อทำเสร็จเนี่ยหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะนี่ถ้าใครที่แบบคิดจะทำนะสองแนะนำคุณหมอพีระมากๆคือเขาแบบวาดเส้นให้ดูจัดให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายโดยละเอียดเลยนะว่าแบบทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็แบบแนะนำเราอย่างดีมากแล้วก็เวลาเรามีคำถามอะไรคุณหมอสามารถตอบได้ทุกคำถามเลยเวลาไปปรึกษานี่ก็คือแบบจัดไปเต็มที่เลยนะใครมีคำถามอะไรก็คือแบบเตรียมไปถามได้เลยคุณหมอแบบตั้งใจอธิบายมากๆนะคะก็อย่า
็อย่างที่บอกไปนะว่า1แข็งแรงกว่านะคะ2แผลไม่ใหญ่แล้วก็อีกอย่างคือแผลแบบนิดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็จะจางแล้วก็หายไปเลยเนาะซึ่งเอาจริงๆอ่ะตอนแรกสองก็คิดว่ามันจะแบบเฮ้ยมันจะเจ็บมากมันจะแบบทรมานมากเพราะมันเป็นซี่โครงใช่ป่ะแต่พอทําเสร็จจริงๆอ่ะทุกคนคุณหมอเย็บแผลดีมากไม่ต้องกลัวเลยนะว่ามันจะเป็นแบบจะเป็นรอยตะขาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ1อาทิตย์นะคะก็ตัดไหมทันทีพร้อมกับตรงจมูกเลยแล้วก็บริเวณที่คุณหมอเอาไปนะคะก็คือเป็นกระดูกอ่อนด้านในแต่ว่าซี่โครงของ2อ่ะมันค่อนข้างสั้นก็คือกระดูกเล็กดังนั้นคุณหมอก็เลยหักออกมา2ชิ้นเออแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะทั่วไปอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะใช้แค่ชิ้นเดียวก็คือแบบอยู่เลยจริงๆ2ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแบบจะ1หรือ2อ่ะหมายถึงว่าความเจ็บ2ว่ามันไม่น่าจะต่างกันมากเพราะว่า2รู้สึกว่าหลังจากที่2ทําเสร็จอ่ะ2ก็ปวดแบบคือมันไม่ได้เจ็บเหมือนแบบเป็นแผลสดอะไรอย่างนั้นน่ะแต่มันก็จะแบบแป๊ดๆจิ๊ดๆนิดๆหน่อยแล้วก็จะเน้นไปการแบบปวดมากกว่าระบมยกแขนนานไม่ได้มันจะเมื่อยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบเฮ้ยเป็นแผลใหญ่หรือว่าแบบเอ้ยจะใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเพราะคุณหมอแบบทำแผลสวยมากต้องบอกก่อนนะคะว่าสองเนี่ยเป็นเคสแก้เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ยากด้วยนะคะก็มีการขุดฟิลเลอร์ก่อนนะคะแล้วก็มีการตอกฐานกระดูกร่วมด้วยนะคะเพื่อให้ฐานจมูกเนี่ยดูเรียวขึ้นซึ่งสองว่าฐานจมูกน่าจะเป็นช่วงนี้แหละเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้เขาไม่ผ่านฟิลเตอร์นะแล้วดูฐานจมูกดิฉันฝรั่งปะความใฝ่ฝันที่แบบรูจมูกเป็นแบบวงรีอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็คือโหดอยู่เหมือนกันนะทุกคนรวมสุทธิทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ470,000 บาทโดยประมาณนะจริงๆอ่ะคุณหมอเขาเขียนมา465,000 บาทแต่ว่ามันก็จะมีค่ายาค่าตรวจร่างกายอะไรเงี้ยสองก็เลยรวมเป็นเลขกลมๆก็คือ470,000 บาทใช่ค่ะทุกคนจมูกเราครึ่งล้านค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่จะไปฉีดฟิลเลอร์นะเอาจริงจากใจไม่แนะนำนะเก็บตังค์ให้เป็นก้อนแล้วไปทำทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ข้ามไปเป็นเคสแก้ทุกคนจุกบอกเลยว่าจุกแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่ว่าหน้า2อ่ะไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวอะไรเลยทุกคนอันนี้ยังไม่ได้บอกเดี๋ยว2จะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าวันที่1ถึงวันที่7ในก่อนตัดไหมหน้า2เป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนเราได้แจ้งไปแล้วว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไม่เหลือไปทำอย่างอื่นแล้วถึงแม้เราอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะก็แต่ว่าตอนนี้จริงๆก็ยังไม่มีแผนที่จะอยากทำอะไรนะก็คือแบบไม่ว่างจะพักฟื้นแล้วขอทำงานก่อนเนาะเรารู้สึกว่าต่อให้ไม่ทำอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปบิดจมูกเล่นเนื้อออกปะถ้าอยากบิดนู่นไปซื้อมอไซค์อยากบิดเท่าไหร่บิดไปเลยแต่จมูกไม่ต้องไปบิดมันนะทุกคนเรื่องสองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากนะก่อนทำอ่ะสองก็ตื่นเต้นด้วยจริงนอนก็ไม่ค่อยหลับด้วยแต่ว่าก็พยายามกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ก่อนทำนะคะเขาก็จะแจ้งเลยนะว่าเราควรจะหยุดทานอะไรบ้างอย่างอาหารเสริมแอลกอฮอล์ดูดบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนหลังทำนะคะก็มีน้ำมะพร้าวใช่ไหมวันละ1ลูกแล้วก็มีน้ำฟักทองบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีแคปซูลใบโบกก็เป็นสมุนไพรแบบแก้ช้ำในเนาะซึ่งสองอ่ะได้ลองสั่งเป็นน้ำมาทุกคนกระดึกแรกเข้าไปเท่านั้นก็คือวางจอดเลยจ้ะแล้วก็ทานแต่แบบเอ้ยมันไม่ไหวจริงๆอีกอันนึงที่สองทำนะคะก็คือประคบเย็นแต่ว่าของสองอ่ะสองประคบเย็นอย่างเดียวเลยนะไม่มีประคบอุ่นนะคะเคสของสองเนี่ยคุณหมอแนะนำว่า1-6 เดือนนะคะจะเห็นทรงที่ชัดแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะนี่1-2 อาทิตย์อ่ะก็รู้สึกว่าทรงสวยมากแล้วนะแต่สองว่าถ้าผ่านไปประมาณ3-6 เดือนสองว่าน่าจะเป็นทรงที่สวยที่ปังแหละอ่ะอันนี้ตอนแรกอ่ะก่อนเข้าห้องผ่าตัดอ่ะสองก็แอบสะกิดคุณหมอนะคุณหมอคะแล้วหนูต้องตัดปีกไหมคะอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็ส่องไปส่องมาคุณหมอก็บอกยังดีกว่ายังไม่ต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ตัดปีกนะคะเอาจริงๆประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แรกอ่ะรู้สึกว่ามันตึงนิดนึงจะตึงเฉพาะตอนแบบไปโดนมันนะทุกคนหรือว่าแบบเวลาแต่งหน้ามันก็จะรู้สึกว่าเสียวๆสันจมูกอ่ะแต่ว่าถ้าแบบใช้ชีวิตปกติเลยตอนนี้ก็คือหายใจโล่งโปร่งปกติไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดหรืออะไรไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่2นอน1คืนนะคะนอนที่โรงพยาบาล1คืนเพราะว่าเรามีการผ่าซี่โครงคุณหมอเขาก็จะดูการหายใจของเราก่อนซึ่งไม่อันตรายอะไรนะทุกคนซึ่งดีแล้วนะที่เขาให้นอนเขาจะได้รีเช็คก่อนกลับบ้านก็ตื่นมาก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ให้นอนหมอนสูงเนี่ย45 องศาเนี่ย2วันเพราะฉะนั้นมันจะเมื่อยคอทุกคน2ก็ใช้หมอนรองคอไปเลยยาวๆประมาณ2อาทิตย์ได้มั้ง
ดิฉันไม่รู้ว่าเกาหลีมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะไม่ได้คิดจะไปทำที่เกาหลีเลยเพราะว่า 1. มันไกลด้วยแล้วก็ 2. แบบเราก็ไม่ได้มีใครที่แบบรู้จักที่แบบพอจะแนะนำได้ว่าที่ไหนดีไม่ดีและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนึกออกปะบางทีคนไทยนะบอกหมอนะคุยกับหมอบางอย่างคนไทยกันเองยังคุยด้วยกันไม่รู้เรื่องเลยนึกออกปะและที่ฉันจะไปซาลาฮิงโยอะไรกับเขาตรงไหนนะที่ฉันก็ไม่สามารถก็เลยแบบเลือกทำที่ไทยดีกว่าก็คือตัดช้อยไปเลยและอย่างโควิดด้วยเนาะก็ไม่สามารถที่จะไปทำได้แล้วก็บวกกับไปดูแบบประวัติของคุณหมอก็คือจบมาด้านนี้โดยเฉพาะนะทุกคนถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เซิร์ชไปเลยนะคะคุณหมอพีระนะคะที่คลินิก PSC สองยังไม่ได้บอกชื่อคลินิกใช่ไหมหลายคนก็คงจะกอหาชื่อคลินิกอยู่แน่ๆเลยนะคะวิธีการดูแลแผลเนาะอันนี้ก็แบบแชร์เฉยๆนะว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงคือหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ป่ะมันก็จะมีการเย็บอยู่พอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็ไปตัดไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ห้ามโดนน้ำประมาณ7วันให้แผลเนี่ยมันแห้งจนตกสะเก็ดก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มที่จะทาพวกยาลดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นเจลมาให้ในคนเป็นแผ่นเจลที่เอาไว้แปะแผลตลอดเวลานะคะเว้นตอนอาบน้ำเท่านั้นคือร่างกายของเรามันฉลาดมากทุกคนถ้าสมมติว่าเราไปขยับตัวอะไรมากๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าแผลอ่ะมันเปิดอ่ะร่างกายเรามันก็จะผลิตคีลอยด์ขึ้นมาอีอันที่เรากลัวที่สุดนี่แหละว่ามันจะเป็นแผลแบบแผลเป็นนูนๆไหมคือจริงๆอ่ะร่างกายมันแค่ป้องกันตัวเองไม่ให้แผลมันฉีกมันก็เลยเกิดการนูนขึ้นมาอันนี้ถูกผิดสองไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่สองเข้าใจเองนะซึ่งแผ่นเจลเนี้ยค่ะมันเอาไว้แปะเพื่อที่เวลาเราขยับตัวยืดตัวยกมือยกแขนยกไม้นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้แผลเนี่ยมันไปด้วยกันทั้งก้อนนะคะมันก็จะลดการเป็นคีลอยด์แล้วก็ทำให้แผลเนี่ยสวยแผลแบบไม่ฉีกไม่อะไรอีกด้วยนะอีกอย่างนึงนะคะที่ทุกคนน่าจะอยากรู้เนาะว่าสองเนี่ยใช้เวลาทำประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักฟื้นนอนที่โรงพยาบาล1วันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทุกคน Q&A ได้จบไปแล้วนะคะก็เป็นคำถามที่ทุกคนนะถามเข้ามาเยอะมากเนาะในคำถามที่ตอบไปนะคะถ้ามีอะไรมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่า DM Instagram มาก็ได้เนาะเดี๋ยวสองจะไปตอบนะคะเผื่อใครมีข้อสงสัยอะไรอีกเนาะที่สำคัญคืออันนี้อยากแชร์เพิ่มนะคะคือก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่แบบกลัวมากอย่างที่บอกคือไม่เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนเลยเนาะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนทุกคนจะกังวลว่าเฮ้ยพี่ดมยานี่มันน่ากลัวไหมแบบมีการผ่าตัดนอกจากจมูกแล้วเนี่ยยังจะมีที่ซี่โครงอีกมันแบบมันทรมานมันอะไรไหมทุกคนเนี่ยจะบอกว่ามันง่ายมากเลยนะเพราะว่าเราดมยาความรู้สึกการดมยาทุกคนให้จินตนาการถึงตอนที่แบบเมาก๊อกสุดท้ายอะนับแค่3 2 1แล้วก็คืนหลับคือมันง่ายมากทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยพี่มันแพงไปไหมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคุณสองเป็นเคสแก้นะคะถ้าใครที่แบบเป็นแบบนิวเคสเลยอ่ะไม่เคยทำอะไรมาเลยที่ไม่ใช่เคสแก้ราคามันก็จะลงกว่านี้ไปอีกเยอะมากๆนะคะถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถที่จะเข้าไปถามคลินิกได้นะคะที่ PSC นะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะทุกคนพอดมยาเสร็จใช่ปะมันเหมือนเราหลับแล้วเราก็ตื่นอ่ะแบบปกติเลยจังหวะที่สองลืมตาขึ้นมาสองรู้สึกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วหรอคือแบบยังไม่ทันรู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วตื่นมานะคะก็จะมีแค่การตึงจมูกเท่านั้นมันก็จะมีอึดอัดนิดนึงก็ตรงที่คุณหมอเขาก็จะมีเหมือนแบบยัดผ้าก๊อซเอาไว้ห้ามเลือดคนแต่มันก็จะแค่วันแรกเท่านั้นนะคะก่อนกลับบ้านคุณหมอเขาก็จะมาดึงออกให้แล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะก็จะบอกว่าคุณหมอทำดีมากๆนะคะณที่นี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอพีระไปด้วยนะคะที่แบบอุ๊ยทำหน้าให้เราแบบออกมาสวยปังขนาดนี้นะจ๊ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรีวิวจมูกใหม่ของถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะถ้ามีเวลาเราก็จะกลับมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะทาง YouTube แต่ว่า Instagram ของเรานะคะก็ยังมีคลิป swap 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 อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ติดตามกันเนาะถ้าใครแบบอยากเห็นคลิปของเราก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram ของฝั่งด้วยนะคะชานะนะคะจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ไปปรึกษาคุณหมอพีระนะคะแล้วทำมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์อย่าลืมมาคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมมาเมากันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ